เหตุการณ์น้ำท่วมนะคะนอกจากจะทำให้นาข้าวและพืชไร่ที่เป็นรายได้หลักของเกษตรกรเสียหายแล้วในจังหวัดสุพรรณบุรีรายได้เสริมหลังการทำนานั่นก็คือการปลูกดอกไม้ประดับของเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะจนคาดว่าในเทศกาลสำคัญตลอดเดือนธันวาคมนี้ราคาดอกไม้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติติดตามได้จากรายงานของคุณสุบงกตสุแก้วค่ะเชิญค่ะคุณสุบงกตค่ะค่ะคุณปองขวัญค่ะวันนี้นะคะดิฉันและก็ทีมข่าว Voice TV ค่ะมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณอำเภอสามชุกค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมเช่นกันวันนี้สภาพน้ำท่วมนั้นไม่มีให้เห็นแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือสภาพความเสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะนอกจากชาวนานะคะจะเสียหายเพราะว่าไร่นานั้นถูกน้ำท่วมแล้วชาวนาบางคนค่ะก็พยายามหาตัวช่วยหรือหาทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับตัวเองหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการปลูกไม่ว่าจะเป็นดอกรักดาวเรืองหรือกุหลาบสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นบางพื้นที่ที่ลุ่มต่ำลงไปหน่อยนะคะดอกไม้เหล่านั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดจนทำให้ชาวบ้านนะคะก็อดควรว่าความเสียหายในครั้งนี้ประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าบางแห่งนะคะก็เมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นข้าวที่เก็บไว้นะคะที่จะไว้เป็นพันธุ์ของปีหน้านั้นก็เสียหายไปทั้งหมดเช่นกันค่ะแปลงดอกไม้หลายแปลงค่ะก็ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะกุหลาบค่ะอย่างเช่นแปลงที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้นะคะไม่มีแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์หรือว่ากิ่งนะคะที่จะปลูกในครั้งต่อไปแล้วพวกเขาเท่ากับว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ความเสียหายในครั้งนี้หลายแสนบาทด้วยกันข้างล่างนะแทะใช้ไม่ได้เลยแหละพอเก็บข้างบนข้างบนก็ไม่ยอมแตกเจี๊ยเจี๊ยก็เลยต้องลือทิ้งตอนก่อนช่วงก่อนนู้นได้เยอะมาท่องช่วงล่างนี่แหละกุหลาบนี่แหละเสียหายมากถ้าพูดถึงว่าถ้าเก็บสมบูรณ์อย่างรุ่นก่อนๆก็ได้เป็นแสนทีนี้มันเสียมันใช้ไม่ได้มันได้น้อยเสียมากแล้วที่นาท่วมไหมคะคุณป้าที่นาท่วมแต่ว่าเกี่ยวแล้วจ้ะเกี่ยวพอเกี่ยวบางคนก็เกี่ยวไม่ทันข้าวยังสุกไม่เสมอยังใช้ไม่ได้แบบแก่นิดๆอย่างนี้นะก็ต้องเอาได้ราคาแค่เปลี่ยนละ 5,000 เองมันตกมากเลยจะเป็นครึ่งเลยแหละเพราะว่าไม่เอาก็ไม่ได้น้ำท่วมดาวเรืองทั้ง5แปลงนี้ค่ะเป็น5แปลงสุดท้ายนะคะที่ยังหลงเหลือไว้ให้เห็นพวกเขาสามารถนะคะบอกว่าสามารถเก็บได้วันละประมาณ 8,000 ดอกนั่นก็จะทำให้มีรายได้วันละประมาณ 1,600 บาทด้วยกันแต่หลังจากนี้ค่ะในช่วงเทศกาลที่เคยขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่รวมถึง5ธันวาที่กำลังจะมาถึงนี้ดอกไม้ที่อำเภอสามชุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะที่ส่งเข้าตลาดนะคะขณะนี้ดอกไม้นั้นมีจำนวนจำกัดอาจจะทำให้ในช่วง5ธันวาปีนี้ค่ะรวมถึงปีใหม่ปีนี้นั้นดอกราคาของดอกไม้นั้นสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณปองขวัญค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุบงกตค่ะ